What do you say we rest in that theater? That sounds so fucking good. Almost there. I got you. Here. Got it? You want to tell me what's going on with you? What's going on with me? Ellie, I just saw you breathe spores. I told you. I'm immune. Okay. You're immune? Come on. I was bitten a long time ago. The fuck are you talking about? I was bitten and nothing happened. The chemical burn. Maria and Tommy and Joel are the only ones who know. Knew. Now you know. I can't get you infected if that's what you're worried about. I can't make you immune either. Something. Really? I think I'm pregnant. What? Don't worry, it's not yours. What are we supposed to do now? Nothing. I just need to rest for a second. Are you fucking kidding? How long have you known? It was late a few weeks ago. A few weeks? We could have still turned back. I didn't know. I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? Make sure this place is secure. You just rest. เปิดมาก็ดราม่าเลยนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวกันก่อนสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องออกเกมทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่กับผมแอดมินแชมป์วันนี้เราอยู่ในตอนที่18ของ The Last of Us Part 2ตอนนี้เราเข้ามาที่ Chapter 14นะครับซึ่งชื่อว่าโรงภาพยนตร์แล้วก็เปิดเรื่องพร้อมกับดราม่าว่าดีน่าเธอทองนะครับแล้วก็ดีน่าได้รู้ความจริงแล้วว่าเอลลี่เนี่ยมีภูมิต้านทานแล้วเรื่องที่เอลลี่เล่าเนี่ยไม่ได้โกหกนะว่าเธอถูกกัดแล้วก็มีภูมินะครับก็ช็อกไปเลยนะโอเคไม่รู้ว่าดีน่า
ช็อกหรือเอลลี่ช็อกนะใครจะช็อกกว่ากันนะครับแล้วก็ในตอนนี้จะมีคอลเลกติเบิลด้วยกันทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้เป็นชิ้นแรกแล้วก็ต่อไปจะเป็นชิ้นที่2อยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เราผ่านความน่าตื่นเต้นมาแล้วแล้วก็ Wonder how many people die in this play. เราได้เจอศัตรูตัวใหม่ที่ชื่อว่าแชมเบอร์นี่ครับซึ่งนอกจากจะมีอะไรนะบลูเตอร์ตอนนี้เป็นแชมเบอร์ก็คือตัวที่พ่นกรดได้นะครับแล้วก็ในแจ้งก่อนว่า2ตอนนี้จะเป็น2ตอนที่เบาๆนะครับ fucking pregnant ก็คือจะ Don't you keep something like that เน้นสำรวจเป็นหลักแล้วก็แบบได้พักผ่อนนะครับก็คือตัวผมเนี่ยการที่ไม่ต้องปะทะแล้วก็เสพเนื้อเลือดเนี่ยดูมีความสุขใจมากกว่าการที่จะต้องสู้ตรงๆนะครับอันนี้จะเป็นจดหมายที่มีความคาบเกี่ยวกันมันจะมี2ฉบับในแชปเตอร์นี้นะครับก็เป็นเหมือนรายงานว่าเป็นกลุ่มคนนะที่หนีมาจากพวก WLF นะจะไปเข้าร่วมกับไม่ใช่เป็นพวกเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ okay. ที่หนีจากการล้างบางของ Better be careful. ของพวก Wolf นะหนีมาได้แล้วก็หนีมาอยู่ตรงพยายามจะไปกันต่อแต่ว่าคือเหมือนกับว่าตัวคนที่เขียนเนี่ยเขาถูกยิงที่ท้องนะแล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วเพื่อนๆน่ะก็แยกตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อหายามาทำแผลให้เขาแต่ว่าคือเหมือนเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้กลับมานะก็คือไม่ว่าจะด้วยการว่าทิ้งเขาไปเพราะว่าเขาเป็นภาระหรือว่าไปแล้วไม่มีขากลับนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็เอาชีวิตรอดมาได้แล้วก็พยายามอาศัยอยู่ในโรงละครแล้วก็โรงภาพยนตร์แห่งโอเคแต่ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อถัดไปนะครับแล้วก็กลับมาพูดต่อเรื่องการสำรวจนะก็คือตอนเนี้ยเราจะมันจะเป็นการสำรวจแล้วก็จะพาเราย้อนอดีตนะซึ่งในตอนหน้าผมแนะนำว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเพราะว่าผมได้เขาเรียกแล้วนะทำการบ้านมาก่อนแล้วก็จะทริคให้มันเกิดคัตซีนกับหรือว่าบทสนทนาที่แบบเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูในชแนลอื่นนี่คือเขาอาจจะเล่นผ่านไปเลยไม่สนใจนะแต่ว่าคือของเราเนี่ยจะเก็บให้ครบถ้วนเนี่ยยังไงเดี๋ยวรอรับชมนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเหมือนกันเดี๋ยวเรามารอดูกันก่อนครับแล้วตรงเนี้ยผมจะต้องมาสำรวจไฟล์นี้ก่อนนะเป็นการบอกเล่าต่อว่าตัวคนเนี้ยเขาถูกทิ้งไว้นะอาหารเหมือนจะหมดฝนก็ตกตลอดวิทยุใช้ไม่ได้ไฟดับนะครับก็คือเจ้าตัวคนเนี้ยเขาเลยตัดสินใจว่าเขาจะขึ้นไปซ่อมไฟสักหน่อยแต่เดี๋ยวจะดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะครับคือตรงนี้มันจะมี2ทางเลือกว่าจะให้เกิดบทสนทนาแบบไหนนะครับซึ่งไอ้ที่ผมทำเนี่ยจะเป็นบทสนทนาแบบดีนะกับอีกอันนึงจะเป็นบทสนทนาแบบแย่นะถ้าเกิดว่าเอลลี่ไม่ได้เจอข้อความตรงนี้ก่อนเขาก็จะเอลลี่เนี่ยจะสะบัดนะครับแต่ว่าคือถ้าเอลลี่รู้ความจริงเนี่ยก็จะเหมือนกับว่ามีเป็นบทสนทนาของความเก็บใจนะเดี๋ยวรอดู Damn You get fried? Guess you weren't much of an electrician แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราขึ้นมาสำรวจเจอศพตรงเนี้ย ก็คือเอลลี่จะพูดประมาณว่าแบบดีแล้วแหละที่เป็นนายแล้วไม่ใช่ฉันก็คือมันเอลลี่ยังไม่รู้เรื่องราวแต่ตรงเนี้ยเราให้รู้เรื่องราวแล้วก็คือเอลลี่เลยออกบทสนทนาแบบสงสารนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปกันต่อแล้วก็ตอนนี้เราได้คอลเลกติเบิลมาประมาณเท่าไหร่แล้วประมาณ5ชิ้นแล้วนะครับ10 5ชิ้นละถูก
แล้วก็เดี๋ยวจะมีชิ้นสุดท้ายแต่ว่าตัวนี้จะมีคัตซีนเล็กน้อยกุญแจตัวเนี้ยเราจะเอาไปใช้เปิดห้องตัวโรงหนังหรือว่าลานแสดงเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราจะต้องลงข้างล่างกันเป็นโรงหนังแล้วก็จะมีโปสเตอร์ของวงดนตรีอยู่ตรงนี้ชื่อวง Sick Habit Fred ก็คือรายได้ทั้งหมดมอบไปที่ฐานเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับอาจจะเป็นจุดต่อไปที่เราจะต้องไปหาก็ได้ใครจะไปรู้นะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะสปูกี้ No way นี่ก็จะเป็นการเล่นเพลงแล้วก็จะตัดจบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันไวๆในตอนหน้านะวันนี้แอดมินแชปต้องลาไปก่อนสวัสดีครับAll about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่